สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลวันนี้วันศุกร์วันจันจีนที่เป็นวันซื้อใช่ไหมเอ้ยวันซื้อวันจ่ายวันจ่ายวันจ่ายผิดพรุ่งนี้วันไหว้วันอาทิตย์วันเชียวนี่ไงค่ะเออพอวันจุดจีนแล้วก็วันนี้รดรถก็โล่งเบาเบาไปนิดนึงนะคะน่าจะเบาไปจนถึงวันอาทิตย์อะเอ๊แต่วันอาทิตย์น่าจะลถรถติดนะเคีียวเขาบอกปีนี้ตุจีนคึกคักค่ะพี่ เพราะว่าตั้งแต่เกิดระบาดโควิดก็เมื่อวานเนี่ยมันก็เงียบเงียบเงียบมาตลอดแต่ปีนี้จะคึกคักมากโดยเฉพาะเมื่อวานที่พิษณุโลกไปดูกันที่พิษณุโลกนะพิษณุโลกเมื่อวานเนี่ยพอใกล้เทศกาลตรุษจ,จีนคนไทยเชื้อสายจีนจํานวนมากก็มาหาซื้อของเกี่ยวกับตรุษจีนนี่แหละค่ะรวมถึงชุดกี่เพาแล้วก็ชุดสีแดงต่างๆด้วยโดยที่ร้านน้องโบเบประตูน้ําอะไรเนี่ยน้องโบเบประตูน้ํานี่อยู่พิษณุโลก้านน้อง Mm hmm. เป็นร้านที่เป็นเป็นเครือข่ายเขาใช่ไหม mm hmm. ออขายชุดกี่เพาลลายใหญ่ที่สุดในเมืองพิษณุโลกเลยนะแต่ชื่อร้านโบเบแล้วก็ตกแต่งด้วยโคมไฟสีแดงทั่วทั้งร้านเลยค่ะโหโปรโมชั่นเยอะมากเมื่อวานนี้ก็คนไปซื้อนี่แหละจะเอากะจะเอาไปใส่วันที่20 mm hmm. ถึงวันที่22อะ่ะิอะ mm hmm. พนักง,งานก็บอกว่ายอดขายชุดกี่เพาปีเนี้ mm hmm. เขาบอกว่าดีมากเริ่มคึกคักมาตั้งแต่ต้นปี พอช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้ามาซื้อชุดกีเพาอย่างต่อเนื่องค่ะก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นลูกค้าที่เป็นเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองพามาซื้อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนน่นะคะแล้วก็ทําให้ยอดขายปีนี้คึกคักคือตั้งแต่เกิดการระบาดโควิด -19 นั่นแหละคือคักและนี่ไม่น่ามีแค่พิษณุโลกนะนะครสวรรค์ก็น่าจะเยอะนะอน่าจะเยอะด้วยเอาพูดตรงไปนี่ที่พิมพ์ลายคืออะไรหรือว่า เป๋ากูใส่ชุดผิดนี่อยากใส่กี่เพาใครแพทไปเอามาแพทเมื่อกี้แม่ก็ไม่กล้าทักเนาะจริงๆวันนี้มันต้องอย่างน้อยที่สุดสีสันมันก็ต้องสดใสอ่ะแม่อาจจะจะหาว่าโกหกเออจริงอันนี้งอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงเนี่ยช็อตฟิลป่ะช็อตฟิลเว้ยอาจจะเป็นเพราะว่าทํางานเยอะเลยไม่รู้วันรู้คืนไม่เป็นไรใส่อะไรก็สวยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ท่านทำห้เรต้องได้เริ่มคนข้างกายน่าจะเป็นคนไทยแท้จริงๆไม่ยากนะไม่เตรียมไว้แล้วแต่เมื่อเช้ามันช็อตฟิลหลายอย่างลูกก็นุดเจ็บแผลทลอกอาบน้ำหมดประสาทจะเสียแยไปหมดแล้วก็จะส่งลูกเลยเสร็จแล้วก็อุ้ยหยิบหยิบหยิบยิบเอออุ้ยข้างในโป๊ะอุ้ยใส่เสื้อคลุมเออก็เลยลืมเลยพอนั่งรถออกมาแล้วพูดว่า วันนี้มันไม่ใช่วันของเราไม่ยากทีมงานใสได้ใสได้ใสได้แม่ให้ทีมงานช่วยเขียนป้ายแล้วเขียนมาเสื้อตัวนี้สีแดงได้ไหมเอาป้ายมาติดได้ไหมเขียนให้หน่อยน้องเออหรือเออพี่ภูพี่ภูขอเสื้อคลุมสีแดงให้น้องหน่อยเอาผ้าคลุมผียเออเสื้อคลุมหน่อยเอเขียนเสื้อตัวนี้สีแดงจบได้ป็นเครดนิดเครดหน่อยก็ยังดีหน่อยเออแล้วก็พอดีนี่ไงที่นึกขึ้นได้อันหนึ่งคือมาอ่านแล้วตัวเองต้องอ่านคือเคล็ดลับขอพรเออยังไงล่ะ ก็ต้องใส่ชุดสีแดงไหมก็ปีนี้เขียวแดงมาเอาปีนี้เขียวแดงมาเออวันนี้แม่ถูกเพราะแม่ใส่เขียวมาวันนี้ใช่ใช่แม่ไม่ไมนี่เขียวก่อนเข้ามาอันนี้เป็นชุดของรายการเสื้อตัวนี้สีเขียว <laughs> นี่นี่เราต้องมีติดไว้นะมาแล้วมาแล้วมจริงด้วยโอ้โหมังกรมาเลยอ่ะมังกรมาเลยมังกรมังกรมาจะได้อ่านเลยจะได้เข้ามาเลยเข้ามาเลยเออขออนุญาตนะคุณผู้ชมมันจะอแบบข้างในมันจะโปนิดหน่อยนะไปไปไปเออไม่พี่ภูเมื่อกี้พี่ภูก็ไม่ทักพี่แพทย์อ่ะ มันจะเซ็กซี่หน่อยหนึ่งมิติใหม่ของการทำงานการนี่แม่ในกันโสดคอเลได้เลยได้เลยได้เลยตุจเล่สาวไม่ต้องแล้วกูได้ตุจิแลวชอบอะเปลี่ยนทางเป็นรายการเลยนี่เสื้อของอะไรอ่ะมันเหมาะกับฉันมากเสื้อของหมีภูหมีภูนิ่มสวยดีนะแต่แต่ที่แม่ใส่ก็สวยนะของคอสใช่ไหมแม่ของคอสไปงของใของของพี่ภูหรอ โดนโดนแน่โดนแน่ๆูโดนแล้วโดนแล้วอมาดูเคล็ดกันค่ะมีความเชื่อนะคะในส่วนขององ์เทพเจ้าไฉยสิงเอียนะคะหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาบนะคะจะเสด็จมายังโลกมนุษย์นะคะซึ่งองค์เทพไฉยสิงเอียเนี่ยจะเสด็จมาปีละแค่หนึ่งครั้งก็คือในวันตรุษจีนนี่แหละเพื่อประทานโชคลาภความมั่งคั่งมั่งมีในปีนี้นะขอพรได้เลยนะคะเป็น วันที่ควรจะขอคืนวันที่ 21, 21 2สเอ็ดยี่ก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้คืนวันเสาร์เวลาห้าทุ่มอย่าเพิ่งหลับเพิ่งนอนออรอขอพรนะคะเวลาห้าทุ่มหมอช้างบอกว่าแนะนําพิธีไหว้ขอพรนะคะเทพเจ้าแห่งโชคลาภก็คือเตรียมในการของไหว้เนี่ยจะมีอะไรบ้างในการไหว้เทพพระเจ้าไฉยสิงเอียเนี่ยนะคะหนึ่งคือรูปภาพรูปปั้นขององค์ท่านนะคะจัดก,การดอกไม้สดหนึ่งคู่ ดอกออหมายถึงความสดชื่นสดใสแจ่มใสนะคะสําหรับดอกไม้สดอย่าใช้ดอกไม้ปลอมดอกไม้แห้งนะ<า>ต้องเป็นดอกไม้สดนะคะแล้วก็เทียนแดงหนึ่งคู่นะคะกระถางทูบหนึ่งใบต้องมีทูบด้วยผลไม้มงคลนะคะห้าสีห้าอย่างนะคะแล้วแต่กําลังรัพห้าสีมีอะไรบ้างองุนแอปเปิ้ล <Apple S 2> สีแดงกล้วย<ม>สีเหลืองสาลี่ก็สีเหลืองส้ม,อ,มอย่างเงี้ยนะคะหรือจะสามอย่างก็ได้ค่ะน้ําสะอาดนะคะสาคูแดงต้มสุก ตามแล้วแต่คือถ้าได้ก็ดีค่ะอย่างต่ำคือห้าถ้วยนะคะน้ําชาน้ําสมุนไพรน้ําสะอาดขนมจันอับหนึ่งจานนะคะแพชชว่าของเหล่านี้ไม่ยากเลยไปอวราชไปอวราชแล้วบอกเขาจัดเลยแม่คุ้นจริงเ เจฉห้ายอย่างเจฉไฉมีอะไรบ้างเจฉไฉก็เห็ดหอมเห็ดหูหนูดอกไม้จีนวุ้นเส้นแล้วฟองเต้าหู้ไหว้เสร็จก็นํามาปรุงอาหารนะคะแล้วก็แจกจ่ายให้คนในบ้านรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็มีหิงเตี้ยสิชุดนะคะแล้วก็เป็นกิมหิงเต้าหนึ่งคู่เทียงเท่าจี้หนึ่งชุดกระดาษสีขาวหนึ่งแผ่นนะคะเทียบเชิญสีเขียว Oh. ตามแต่จะหาได้กระดาษสีเขียวไม่ใช่กระดาษสีขาวกระดาษสีเขียวหรือเขาเรียก่าเทียบเชิญสีเขียวซึ่ง15อย่างเนี้ยหลายๆคนฟังแล้ววยคุณพระไปเยาวราชเลยจ้ะเยาวราชเขาจะจัดเลยแล้วบอกว่าเซตใหญ่เซตใหญ่เซตใหญ่ไหวเทพเจ้าค่ะแบบนี้เลยนะคะมีกระถางเงินกระถางทองเทียบเชิญ แดงหนึ่งแผ่นนะคะส่วนเคล็ดลับของอาจารย์ช้างนะคะคือสามารถนํากระเป๋าสตางค์ใบใหม่หรือใบเก่าก็ได้ที่ตั้งใจจะเปลี่ยนอยู่แล้วอย่างบางคนปีนี้เห็นบอกว่าเขียวแดงมากหรือ สีนําโชคตั้งใจจะเปลี่ยนให้เข้ากับปีนี้ก็เอากระเป๋าใบนั้นมาวางไว้ที่โต๊ะไหว้นะคะโดยจะต้องมี mm hmm. เขาเรียกเรียงธนาบัตรใหม่ๆใ, mm hmm. ใส่ให้มันตรงกระเป๋าไปเลยนะคะ mm hmm. ไอ้พวกขยะสลิปอะไรที่เคยค้างขาด mm hmm. อาออกให้หมด mm hmm. ทําความสะอาดให้เรียบร้อยวางบนโต๊ะสักการะเพื่อเรียกเงินเรียกทองคะ่ะ oh. เรียกความมั่งคั่งนะคะสามารถทําได้และการเตรียมไหว้นั้นเนี่ยแล้วแต่สะดวกยิ่งในปัจจุบันเนี่ยมีบางอย่างที่สามารถซื้อได้เป็นชุดอย่างที่บอกเลยค uh ือหลายๆหคนฟังแล้วคิดไม่ออกจริงๆทำไมมัน ส5 0หสอย่างเดี๋ยวก็วิ่งซื้อที่นู่นที่นี่เยววาลที่เดียวมีครบออค่ะเวลาไหว้นะคะก็คือวันเสาร์ก็คือวันพรุ่งนี้ตอน5้าทุ่มถึงตีหนึ่งออค่ะโดยตั้งโต๊ะสักการะหน้าบ้านนะคะตัวผู้ไหว้เนี่ยจะต้องหันไปทางทิศตะวันออกเพื่ออัญเชิญเทพเจ้าย้ํานะคะหันไปทางทิศตะวันออกค่ะ อันเชิญให้พระเจ้าแห่งโชคลาภจะมาประทานพรเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะขั้นตอนการไหว้นะคะเมื่อถึงเวลาให้จุดทุบไหว้สามดอกและ กล่าวอัญเชิญองค์เทพไฉยสิงเอียนะคะข้าพเจ้านางสาวนภพาตระกูลขอเรียนเชิญองค์ไัยสิงเอียมารับเครื่องสักการะบูชาและหลังจากองค์เทพนะคะได้รับเครื่องสักการะเหล่านั้นแล้วเนี่ยจงประทานพรให้ครอบครัวของข้าพเจ้าทุกคนจงประสบและโชคดีมีสุขและความสําเร็จ <Ooh. S 1> สมดังที่มุ่งหวังในทุกประการบวงสือบวงสื่ออยู่อีหมื่นคําอธิษฐานสมปรารถนาค่ะ ผู้ร่วมพิธีนะคะใครที่อยู่ในปีชงซึ่งปีนี้ปีชงปีเดียวคือปีระกาหรือปีไก่ค่ะห้ามไหว้ขอพอรเป็นคนแรกให้เอาไว้เป็นคนหลังๆนั่นก็คือเลสหนูอยู่หลังสุดลูกค้านั่นแหละที่บ้านหนูต้องไม่ต่อแถวข้างหลังลยคเช้าถึงได้คันดูนจิตมาลมเสียหนหรือยังขึ้นแล้วขึ้นแล้วไอปีไก่เนี่ยนะแล้วตาเป็นอะไรว่าคือมันเป็นตั้งแต่เมื่อคืนนางอ่ะเล่นแล้วนางหกล้มแล้วนางแผลถลอกแม่เราช็อตฟิลหลายอย่างเมื่อวานแบบ รถชนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ขับแล้วเอาคันไหนไปชนอัพอดพิชชนอีกแล้วฟัดฟิวเสร็จอาบน้ำไม่รู้เออเป็นแสบแล้วก็อาบแสบก็ต้องอาบจะไม่อาบแล้วแม่แม่ทั้งแม่อยู่ด้านนใช่ปะอะโอเคอาบเสร็จเช็ดตัวทุกอย่างเรียบร้อยตื่นเช้ามาแม่เอาอีกแล้วแม่ไก่ตัวนี้ไม่แล้วไก่ตัวนี้ หลังทเกล่าวขอพรก็ให้สวดคาถาไหว้ไฉซิงเอียวันตรุษีนะคะคาถาก็คือตั้งนะโมสามจบนะแม่นะนะโมตสาะพ,พักวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยสามจบนะคะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยโอมชัมพาลาจาเลนไนเยโสหานะคะ จะสวด3จบ5จบ9จบ12จบหรือ13จบก็ได้ตามสะดวกเลยค่ะแต่ฉันแต่อาจารย์ช้างบอกว่าการไหว้ขอพรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จแต่ก็ต้องพัฒนาจิตใจอม,มองตัวเองก็เป็นส่วนสำคัญว่าเรา ผิดพลาดตรงไหนปีนี้ปีใหม่แก้ไขตรงไหนอยากคาดหวังว่าเออเดี๋ยวฉันไหว้พรุ่งนี้ตอนห้าทุ่มแล้วเราสามารถนั่งรอเลยเดี๋ยวโชคจะเข้าไม่ได้ไม่ได้ต้องพัฒนามีโอกาสให้คว้าโอกาสนะแล้วก็สํารวจตัวเองอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้แล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะส่วนวันอาทิตย์ก็แม่เนี่ยแล้วมันปีปีไก่จริงๆแม่จ๋าไก่ตัวนี้นะแบบพอเข้า พอเข้าวันตุดจีนแล้วเอาเอาแล้วร้องยังไงนะร้องยังไงนะแม่มันมันแสบแม่มันแสบอยู่อย่างเงี้ยก็แม่มันพูดอยู่ห้านาทีแม่คิดว่าคนอย่างแพทจะทำยังไงตัวเช็ดตัวอย่าน้ําลาดมันยังอาบไม่เสร็จไม่คอยฟังก็เอายังอาบไม่เสร็จเอาผ้าน่ะชุบน้ําเช็ดตัววก็เวทตุ่แพทตลกทำไมเราต้องทําอย่างนั้นก็อาบไปสี่แสบมันไกลหัวก็เรามันเป็นซะอย่างเงี้ยค่ำคืนดึกดื่น ให้ลูกกินบะหามีกึง่งเม็ดลูกแบบแบบดิบๆอ่ะก็มน,นมาห้องอ่คิดดูดิไม่มันห,หิวแล้วกว่าจะต้มน้ําสมมติว่าเราต้มน้ําร้อนร้อนปุ๊บอ่ะกว่าจะเป่าแม่ครับปะกว่าจะเป่าออกว่าจะได้กินมันเสียเวอลออาหนูกินายำเลย เสร็จหนูตามได้หนูตามน้าเลยลูกสักพักหนูจะอิ่มพอดีเป๊ะกินกินบะหมี่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอจริงๆนะแต่อร่อยแต่อร่อยแล้วก็ไข่เจียวเนี่ยอาชีพหลักแต่ถ้าลูกมีแผลไม่ควรให้โดนน้ํานะไม่ติดเชื้อแผลถลอกนี่เราก็จะปล่อยหลานกันเนาะแม่เขาบอว่าเวลาเรามีอะไรถลอกอ่ะหรือเราลอยขวดนิดน้อยเวลาโดนน้ามันจะแสบแต่เดี๋ยวมันก็หายแต่เขาแบบว่าดราม่าหน่อยนึงดราม่าไม่ไม่ก็ดีแล้วเพราะว่า อีกไม่กี่ปีเขาจะไม่เกเขาจะไม่ดรามากกับเราใช่ต้องแบบนี้นะจ๊ะใช่เนี่ยรอปิดเทอมอีกคหนคุณแม่ที่ดีรอปิดเทอมเลยเพราะปิดเทอมเขาจะเลิกกับแฟนเขาจะเลิกทุปิดเทอมรอปิดเทอมก่อนจริงเหรอ เนี่ยเรารักเราจะตายเนอะแก้วตาอ้นี่ก็รักจริงแต่มันก็จะมีแม่บางประเภทนางจริงไม่อยากพูดเลยเป็นข่าวแม่พอดีไงนางก็ได้ทําการคลอดบุตรแล้วนาบุตรไปทิ้งอ้าวเออเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทิ้งได้ลงคอนะคะพบทารกในถังขยะนะตอนนี้ก็เร่งหาตัวพ่อแม่อยู่แต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่แถวนั้นเนี่ยน่ารักมากเลยเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าที่กระบี่เนี่ยพบเด็กทารกนะคุณอายุหนึ่ง ึงสองเดือนเองถูกทิ้งไว้ที่ถังขยะนะคะแถวแถวบ้านคลองสุขอ,อ,อาเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นูนนะ่นเนาะแล้วก็ตารวจก็เร่งหาตัวพ่อแม่เจยักษ์นะคะประมาณเท่าไหร่ประมาณหนึ่งทุ่มนะ่ะเจ้าหน้าที่คู่ภัยค่ะของเทศบาลอ่าวลึกใต้เนี่ยก็ได้รับแจ้งความว่ามีชาวบ้านในพื้นที่นะคะพบเด็กทารกเพศชายน้องแพทย์ขแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยู่ในถังขยะข้างๆเนี่ยนะก็กับ กลับมาดูแลแต่ว่าคนที่เจอค่ะเขาไม่ได้เอาไปส่งที่ดูเลยนะเขาเอากลับบ้านก็คือไม่รู้จะทํายังไงเนาะเอากลับบ้านก่อนนะคะเอาไปดูแลแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้นะน้ําหนักตัวประมาณ4กิโลกร,รัมเห็นไหม <นะ S 2> พี่บอกว่าตัวแบบ ใหญ่มากตัวใหญแ่แล้วแล้วแล้วก็ยังมีการห่อผ้าอ้อมให้เรียบร้อยเลยนะคะก็คือตั้งใจามาทิ้งเนาะแล้วก็เด็กน้อยเนี่ยก็ร้องไห้ตลอดเวลาค่ะเจ้าหน้าที่ก็รับตัวไว้นะแล้วเจ้าหน้าที่ก็อันนี้หมายถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยก็เอาไปส่งต่อให้กับโรงพยาบาลอ่าวลึกให้ดูแลชั่วคราวเนาะแล้วก็จะประสานเจ้าหน้าที่พอมอจังหวัดกระบี่เนี่ยเข้ามาดูแลต่อไปค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะ เออคุณผู้หญิงคนที่อุ้มน้องอยู่นี่นะคะเป็นผู้ที่ไปพบเนาะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็อายุประมาณ40ปีก็คืออารมณ์แบบแม่ๆม่เนาะ oh. ก็ดีที่ว่าเป็นผู้หญิงนะเ,<อ>เพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยคงจะงงกว่านี้ไม่รู้จะทํำยังไงไนงะอันนี้ด้วยความเป็นแบบผู้หญิงก็เลยเอ็นดูเมตตาแล้วก็เอามาไว้แล้วก็เขาบอกว่าเขาไปซื้อของที่ร้านชามปกติเนี่ยค่ะผ่านถังขยะ แล้วได้ยินเสียงเด็กร้องจากเลยนะคะร้องตลอดเวลาอย่างที่ทราบเนาะนก็เอาน้องกลับมาบ้านไม่รู้จะทำไงาามาดูแลที่บ้านเนาะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะก็ประสานงานแจ้งในลําดับต่อไปต<ท>่อเจ้าหน้าที่ก็จริงๆตามหาพ่อแม่อยู่แต่คิดว่านะพ่อแม่เนี่ยน่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติดเนาะในพื้นที่ดังกล่าวนะคะเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยนะคะเด็กเด็กวัยรุ่นติดยาเสพติดเยอะมากเจ้าหน้าที่บอกอย่างนี้นะคุณ แล้วเด็กอะเนาะเอาน้องไปทิ้งน่ะอย่างนี้มันก็มีแบบหนึ่งโอ้หรือเขาไม่มหมั้ยเมื่อก่อนไม่ไม่มีรถ้าเราเรไม่พร้อม่ะเราก็คุมถูกต้องมันมีวิธีมันรู้แล้วเย่ะแย่ไปแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายๆสะดวกสบายกว่าสมัยก่อนเยอะใช่ค่ะใช่ง่ายสะดวกสบายกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วก็ข้อมูลความรู้ก็เข้าถึงเยอะแล้วด้วยมันเป็นแบบนี้ไปอนามัยน่ะเขาแจกนะเาแจกถูก ฟรีด้วยแต่เอาจิงๆิงอ่ะสมมุติว่าถ้าเราไม่พร้อมอ่ะถ้าแพทย์ไม่แน่ใจอ่ะเขาจะมียุติการตั้งครรภ์แต่ว่าอาจจะต้องให้ปรึกษาพิจารณารวมทั้งผู้ปกครองผู้ปกครองจะได้ไม่เป็นภาระอ่ะพูดตรงๆนี่มันเป็นภาระสังคมต่อะแลาแล้วน้องนต้องใช้ชีวิตอีกกี่ปีบางคนนะเด็กมตอร์ไซค์แถวบ้านนั่นแหละเราก็เห็นว่าทำงานหนักหนักเนาะ เขาบอกเขาก็ไม่มีพ่อแม่กระถูกทิ้งอย่างเงี้ยแล้วคนในในซอยอะไรในบ้านแถวนั้นก็เลี้ยงก็ช่วยกันเลี้ยงกันมานางก็ออกมานางแล้วบอกโอ้เธอก็เก่งเนาะมาดูแลตัวเองแบบขับรถมาเค์เธอต้องขยนันเขาพูดว่าไงรู้ไหมพี่ผมเหนื่อยอมผมเหนื่อยคือทํางานไม่ใช่ไม่ใช่บ่นว่าทำงานผมเหนื่อยผมไม่รู้ว่าทําไมผมเป็นแบบนี้ผมแบบทำไม,มผมแชะ เเรียนก็ไม่ได้เรียนแล้วก็ทำไมเขาทำไมเขาใช้ชีวิตแบบเขาเหนื่อยแบบนี้อะไรเงี้ยก็ต้องให้กําลังใจกันไปแต่คนที่คลอดแล้วทิ้งจาไว้นะคะเด็กไม่ได้แบบว่าวันสองวันนะใช้ชีวิตไปอีกยาวตลอดอายุขัยของเขานะไปสร้างชีวิตที่มันไม่ค่อยแบบว่าสมบูรณ์ให้เขาแต่ก็ต้องขอบคุณคุณพี่ท่านนี้นะคะที่เมตตาหยิบน้องขึ้นมาดูแลช่วยระยะเวลาหนึ่งจนาอนะคะขอให้ได้บุญจ้ะ จะ <c oughs> ้ะดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อค่ะพี่ที่มุกดาหารนะนิคมคาสร้อยค่ะ <c oughs> เขาบอกว่ามีลุงที่ป่วยเป็นโรคหัวใจอาการสุดหนักเนี่ยแล้วหมอเนี่ยเขาปั๊มหัวใจแล้วแล้วก็เลยบอกญาติบอกว่าปั๊มหัวใจแล้วแต่คาดว่าลุงคงอยู่ไม่นานก็เลยให้ญาติทําใจแล้วก็พากลับมาที่บ้านก <c oughs> ็รักษาไม่ได้แล้วไง <c oughs> ให้พากลับบ้าน <c oughs> ทีนี้ญาติเขาก็เริ่มจัดเตรียมงานละย,ยังพากลับบ้านเนี่ย <c oughs> เริ่มก็จัดเตรียมงานละ ก็อนนไปขนของมาจากวัดพวกช้วยโถโอชามอ,ะอ่ะเอามาเตรียมงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเกิดขึ้นที่นิคมคาสร้อยที่มุกดาหารค่ะปรากฏว่าอยู่ดีๆก็หยุดหายใจไปแล้วพอกลับถึงบ้านปุ๊บลุกขึ้นนั่งฮะลุกขึ้นนั่งแล้วก็ยังเล่าเรื่องเนี่ยเห็นไหมเล่าเรื่องอะไรต่างๆได้นะคนนี้ชื่อลักเลค่ะ เป็นผู้ป่วยนะฮะอายุ56-56เบกบเอ็นเอพัแล้วหลังจากหมอบอกว่าให้ทําใจทางครอบครัวก็เลยขอคุณหมอเอาตัวกลับมาเสียชีวิต uh huh. ที่บ้านเขาใช้คาพูดเนี่ยเอาตัวกลับมาเสียที่บ้านภ uh huh. าษาชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้นะฮะ uh huh. แล้วก็มีการเตรียมงานไม่ว่าจะเป็นการกางเต็นเนาะ uh huh. แล้วก็ขนเครื่องครัวมาจากวัดแต่พอมาถึงบ้านด้วยอาการใกล้หมดลมหายใจเนี่ย uh huh. อยู่ๆพี่แกก็ลุกขึ้นมาพูดเกือบทั้งวันทั้งคืน uh huh. แล้วเล่าเรื่องหมู่บ้านลึกลับ ที่<อ>ไปเจอมาเขาบอกว่าหมู่บ้านลึกลับที่เขาไปเจอมาเนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านด้วยนะแล้วก็ไปเจอกับคนที่ตายไปแล้วอ่ะคนที่ในหมู่บ้านเนี่ยที่ตายไปแล้วแต่ไปอยู่หมู่บ้านนั้นก็เล่าไปอย่างนี้นะคะเมียของพี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วสามีเนี่ยปกติก็ทั่วไปอ่ะไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรแต่พอ16มกราคมที่ผ่านมาเริ่มรู้สึกไม่สบายหายใจไม่สะดวกค่ะก็เลยนําตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์กว็วินิจฉัยบอกว่า มีอาการเส้นเลือดหัวใจตีบทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันแล้วก็บอกกับญาติๆว่าให้ทําใจทีนี้พอวันที่17มกราคมเนี่ยตัวตัวพี่รักเลคือตัวผัวเนี่ยนะนอนแน่นิ่งและไม่พบชีพจรละคุณหมอก็เลยปั๊มหัวใจขึ้นมาแล้วก็แจ้งกับญาติว่าอ่ะทําใจนะเพราะว่าลุงเนี่ยน่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานญาติก็เลยพากลับบ้านในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมง ระหว่างที่นํากลับบ้านก็มีการใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดค่ะพอถึงบ้านก็ทําการถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วตัวผัวก็นอนแน่นิ่งไม่มีการตอบโต้ญาติใดๆญาติก็เลยเตรียมงานเนื hmm. ่ออไหมพี่เตรียมงาน hmm. ทําพิธีตามลําดับอ่ะจะทําพิธีทางศาสนาแหละแต่พออันนั้นสามโมงไหมบ่ายสาโมงพอสองทุ่มลุกขึ้นมาฟื้นลุกขึ้นมาแล้วก็ เขาบอกว่านั่งคุยทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งๆท,ที่ก่อนหน้าเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดเวลาถามเนี่ยจะพูดถามคําตอบคําแต่ตอนนี้พูดไม่หยุดพูดไม่หยุดเลยแพทพูดถูกเลยพอฟื้นขึ้นมารอบเนี้กลับพูดไม่หยุดเพราะว่าไม่ใช่อะไรในคลิปอะแพทยังไม่เห็นนะเขาหยุดเลยเพูดไม่หยุดเลยแล้วก็เล่าอย่างที่บอกว่าใ่าบอกว่าเขาบอกว่าหกชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาไปเห็นหมู่บ้านลึกลับ ไปเจอหมู่บ้านที่มีกระทั่งการฆ่าหมูฆ่าไก่ฆ่าควายฉลองกันทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็แล้วเขาบอกว่าคนในหมู่บ้านเก่าเนี่ยมู่บ้านที่ที่อยู่เนี่ยที่ตายไปแล้วเนี่ยไปเจอที่นู่นเออไปเจอที่นู่นนะยังบอกเลยว่าเออเนี่ยมันเป็นอาการที่แบบผู้ใหญ่บ้านคิดว่าน่าจะเป็นอาการที่เกี่ยวกับตายแล้วฟื้นขึ้นมามันมีด้วยเหออันนี้งงอันนี้งงไม่รู้แต่เ็ามีนะแล้วยังไงชาวบ้านแถวบ้านโอ้โห แวะมาเลยแวะมาเยี่ยมเลยถามว่ามาเยี่ยมมามาเยี่ยมหรอกปล่านี่เป็นยังไงไทยไม่ใช่ไม่ใช่ละมาจดทะเบียนหูกต้องนั่นละว่ามาลงทะเบียนมาจดทะเบียนเลขที่จะนําไปเสี่ยงดวงในงวดต่อไปค่ะคุณลุงอายุเท่าไหร่ห้าหก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 หกห้าอีกแล้วเหรอปล่อยเนาะแต่เล่มก็มีแค่นี้อะแพทไม่ก็ได้เขาไม่ได้บอกว่าอะไรเราต้องออถ้าอย่างเราก็ต้องคุม หกสี่หต้องคุมต้องคุมอายุอย่างงี้ยเลอายุใช่เต่าสอนมาแล้วขึ้นลงเนะเต่าบอกว่าให้คุมให้หมดตีตีวงล้อมมันถึงแบบงวดที่แล้วมันได้ไงเออใช่จำได้มันแบบว่าโกยมาแบบคุมได้ปีหรืมะไม่เยอะมากมากพอพอพอเทียบกับที่ต้องเสียมันก็บอกว่าโอเค ตัวแต่พอได้หลายแสนนะหมดเนียอย่าไปพูดอย่างนั้นนี่มันดวงใครดวงมันเหมือนดวงของเนี่ยคุณคนต่อไปเนี่ยอันนี้ก็ดวงดีมากสวยไม่บัญญาบัญญังถูกต้องพักกันสักครู่เดี๋ยวไปเจอคุณแอนซีเรียมค่ะค่ะ นุนโดยบริษัทกัฟเอเนจีดีเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนวันนี้มีนางเอกใจดีสาวสวยมาแจกอ่งเปาด้วยค่ะแล้วก็มาแจกความสวยด้วยสวัสดีค่ะดีค่ะไม่ได้ดีอีกสิ่งนี้พูดถ่ายใส่ชุดมาพร้อมเลยนะเต็มเต็มที่เลยนี่ต้องบอกว่า ตรุษจีนนะคะหนึ่งปีเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวใช่ไหมเราก็ต้องขอแต่งตัวสวยๆหน่อยแต่ว่านอกจากชุดสวยๆแล้วนะคะก็มีเคล็ดลับในทุกตรุษจีนด้วยอย่างแรกเลยก็คือว่าหน้าต้องใสค่ะอย่าปล่อยให้หน้าหมองอมเป็นอันขาดเพราะว่าอย่าปล่อยให้หน้าหมองเหมือนแบบคนอมทุกข์อย่างเงี้ยใช่ไหมออแหมแบบ่พูดแค่นี้ไม่ได้ต้องมีรูปมีรูปให้ดูหน่อยว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะตอนที่อาเลขสี่เนี่ยนะยังไม่ปังเท่ากับอตอนเลขห้าอันนี้พี่ส <นะ S 2> าวเหรอคะไม่ใช่ค่ะอันนี้คือผิวแห้งมากเห็นไหมดูแบบดูหมอง มีจุดด่างดำริ้วรอยผิวดูหย่อนอะแล้วก็แบบหนังตาตกเหมือนคนแบบอมทุกเศร้าแล้วก็แก่เงีแบบ้ยค่ะริ้วรอยก็แบบเป็นเส้นยาวนะคะครีมเดิมๆที่อันใช้อยู่เนี่ยแบบกระปุกเลาเป็นหมื่นนะบางทีเอาไม่อยู่เนาะเ,เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่ใช่สูตรเพื่อผิววัยเราค่ะวัยเราเ<ม>นาะจนกระทั่งแอนได้ลอง minus t เนี่ยแหละค่ะบอกเลยว่าเป็นเคล็ดลับนะคะแบบสวยลืมอายุค่ะสูตรนี้นะคะวัยเลขสี่เลขห้นี่คือแบบ ใช้ดีมากมันแบบเนื้อครีมคือให้เห็นนะคะว่าเขามี ทองคําด้วยนะคะเออเหมาะมากกับตรุษจีนนะคะเคยดูหนังจีนเปล่า <Wow. S 1> หนังจีนเนี่ยก็คือแบบสมัยนั้นต้องมีห้องเฮาผู huh. ้หญิงคุณหญิงคุณ uh huh. นายเนี่ยเขาก็แบบว่าใช้ทองคํานะคะเป็นสูตรลับ,ลบความงามใช่ uh huh. ซึ่งแบบสืบทอดกันมาเป็นพันๆปีแต่ว่าสูตรของไมนัสเวนตี้เนี่ยนะคะ uh huh. เป็นนวัตกรรมยุคนี้แล้วคือน,นี่เลยค่ะทาไปแล้วเนี่ยนะคะทองคําก็จะซึมเข้าไปในผิวเลยนะคะ uh huh. เพราะอะไรเพราะว่าเขามีสารสกัดจาก รกแกด้วยช่วยในเรื่องของริ้วรอยคือใช้ครั้งแรกนี้นะคะบอกเลยว่า ว้าวเลยเออเพราะว่าอะไรเพราะผิวแบบชุ่มชื้นขึ้นค่ะนี่นะคะตื่นขึ้นมาคือดูจากรูปได้เลยนะตื่นขึ้นมาแบบหน้าดูสดใสแบบเหมือนแบบเรานอนเต็มอิ่มอแอนก็ใช้ต่อเนื่องมาตลอดเลยนะคะริ้วรอยจุดด่างดำก็แลดูจางลงค่ะแล้วก็ผิวก็แลดูแบบกระชับนะคะคือกระปุกเดียวนี่นะคะสำหรับแอนคือจบเลยใช้ทั่วหน้าด้วยรอบดวงตาเลยค่ะแอนใช้ทั่วหน้าเลยเพราะว่าไม่มีสารประลอดนะคะ แอนใช้มาเนี่ยหปีแล้วนะคะคือแบบยิ่งใช้ก็ยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง <S <S เห็นมหแบบแต่ละปีแต่ละปีแบบก็ดูแบบดูดูนนดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมเพราะว่า minus 20นะคะเป็นแบรนด์เดียวที่แอนมานั่งคุย <S <S พูดออกทีวีให้เพราะว่าแอนใช้จริงๆค่ะแล้วแอนก็เห็นผลกับตัวเองจริงๆนะ<ช>แล้วรวมไปถึงคนรอบข้างตัวแอนด้วยนะคะคือ คนนี้จำกันได้ไม่เอ่ยคือพี่แหม่มอ่าเดี๋ยวให้ดูรูปนะคะคือพี่แหม่มเนี่ยจะดูแลต้นไม้อยู่กับแอนมาเนี่ยแอนให้ใช้มาสองปีแล้วคือตากแดดทำงานตากแดดตากลมนะคะแล้วก็หน้าตอนนี้คือแบบว่ากระจ่างใสขึ้นคือแบบพูดได้ไม่เกินจริงอะเพราะว่าเขาพี่เขาทำงานออกแดดอยู่ตลอดลูกขวามือเด็กไปเลยเนาะเด็กไปเลยคือแล้วอีกคนหนึ่งก็พี่เอเนี่ปีนี้พี่เอห้าสิบหกแล้วนะคะคือแบบว่าหน้าที่แบบเคยเหี่ยวเคยหน้าหมองเนี่ย แต่พอใช้ไม n น s 2เวนตีไปแล้วตอนนี้ก็คือสวยผ่องขึ้นอ่าแดใสค่ <ขา S 1> แพงไหมอะ แพงไหมไม่แพงค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่แพงเลยตกวันละ16บาทพี่16บาทเท่านั้นนะคะหยิบโทรศัพท์มาเลยค่ะโทรมาที่1577กดโทรเลยนะคะ1577ค่ะวันนี้ค่ะหน้าที่ทองฉลองตรุจีนหปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะามาพร้อมกับอังเปามังกรด้วยเนี่ยนี่ใช่ไหมนี่ออขออนุญาตนะคะนี่หให้กับ แฟนข่าวทุกคนเลย,อ,ยอะไรบ้างเนี่ยจัดใหญ่มากเลยนะคะรีบโทรกันมาเลยนะคะก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยครีมหนึ่งกระปุกเนี่ยราคาก็2,990แล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะแอนให้ฟรีอีก สกระปุกแบบนี้นะคะรวมเป็นครีมกระปุกใหญ่แบบนี้นะคะ3กระปุกใหญ่เลยนะคะฟรีกระเป๋าอีกหนึ่งใบใบใหญ่นี้นะคะโอ,โ,โอ้โหนะคะมูลค่าเกือบสองพันจุมากเอาไปขนเงินขนทองขนอ่งเปาเลยนะคะพร้อมกับบอดี้โลชั่นด้วยนะคะน้ําหอมกลิ่นยุโรปแบบนี้นะคะช่วยในเรื่องของการกระชับผิวนะคะหลอดนี้หลอดเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะเขเกือบพันแล้วแถมยังฟรีค่าส่งให้อีกศบาทด้วยนะคะรวมทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้นะคะจาก หมื่นกว่าบาทนะคะหลือเพียงแค่2,990เท่านั้นนะคะยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมคะ่ะให้ผ่อนบัตรอีกด้วย0%นะคะให้3เดือนนะคะนี่รีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะที่1,5,7,7คะ่ะ1577นะคะหรือว่าจะแอดไลน์กันมาก็ได้ที่ไลน์อัน minus 20, ัสค่ะรีบโทรมาจองนะคะจองก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อนนะคะยังไม่ต้องจ่ายคะ่ะปลาย ทางนะคะเราถึงจะค่อยเก็บเงินนะคะคุมมากมทั้งหมดนี้พี่ผัดใช้ได้นานถึง6เดือนนะคะนี่ไง ตกวันละ16บาทเท่านั้นนะคะโทรที่1577 1577นะคะคุณผู้ชมค่ะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ที่ไลน์แอดไม้นัทสเวีค่ะนี่นะสวยแบบนี้นะอมตะนะถูกต้องเข่งๆโอ้สายเยอะนะโปรแรงตอนนี้สายเยอะมากเมื่อกี้พี่แอนให้กี่สายโรแไหมคะโปรแรงโปรดีแจกใหญ่ต้องไวกับคุณผู้ชมค่ะอย่าลังเลนะคะตุลจีนมีแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะให้แชร์ข่าวรายการเดียวเท่านั้นรีบโทรมาที่1577นะคะแถม ชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นที่แพงที่สุดได้ครีมใหญ่ด้วยทั้งหมดเนี่ยนะคะ3กระปุกนะคะบอดี้โลชั่นอีกกระเป๋าใบใหญ่อีกหนึ่งใบจากหมื่นกว่าบาทเหลือเพียงแค่2,990เท่านั้นแถมยังให้ผ่อนบัตร0%อีกด้วยนะคะได้3เดือนรีบจองด่วนที่1,577 1,577นะคะ5ชิ้นใหญ่แบบนี้ไม่ใช่ตรุษจีนนะคะไม่ได้โปรดีแบบนี้ให้กี่สายไม่จํากัดสายไปเลยะ จใหญ่ใจใหญ่ใจใหญ่แน่นอนที่สุด5ชิ้นใหญ่แบบนี้ไม่ใช่ตุ่จีนไม่ให้นะคะโปรดีแบบนี้โทรมาที่1 5 7 7 1577หรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่ไลน์ไม้นัสทเวนตี้นะคะตุ่จีนมีพิรขันเท่านั้นนานถูกต้องค่ะก็เลือกมารายการแชร์ข่าวนี่แหละถูกที่แล้วค่ะเพราะรายการนี้เท่านั้นใช่ไหมคะโปรนี้นะถูกต้องค่ะได้ครีมใหญ่3มกระปุกนะคะบอดี้โลชั่นอีกหนึ่งกระเป๋าใบใหญ่อีกเอาไว้ไปจุกเงิน ท,<า>ทองะนะคะโอกาสสุดท้ายแล้วจ้านะคะรีบโทรทวนอีกทีสทวนอีกทีสิ ทุีกีนะคะทั้งหมดนี่นะคะราคาเกือบหมื่นกว่าบาทนะคะ,คะเราจ่ายเพียงแค่2,990ทั้งหมดเนี่ยนะคะ2,990แถมยังให้ผ่อนศอีกนะคะได้3เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะรีบจองเลยค่ะไม่ต้องคิดมากโทรมาเลยที่1,577นะคะได้ทั้งหมด5ชิ้นใหญ่แบบนี้ไม่ใช่ตุดจีนนะแอนไม่ได้ให้โปรนี้นะจริงๆรีบโทรเลยนะคะที่1,577ค่ะ คุ้มมากคุ้มมากรีบเลยที่ใหญ่ๆเลยขอบคุณที่เอาของขวัญมาให้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะหึงห้าจ็ดจ็ดสวัสดีค่ะชวหน้าบอกว่าหนุ่มชาวเกาะอยู่กลางทะเล24วันจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามค่ะไปดูกันไหม กาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตาคอ c o ด y Plus ในก่อนอื่นนี่เลยใครเห็นใครก็ว่าตายก่อนที่จะไปเจอหนุ่มกลางทะเลนะที่บอกว่าเป็นชาวเกาะแล้วก็เ,ออเดี๋ยวมอนลุ้นกันว่ารอดหรือ,อไม่รอดแต่เดี๋ยวมาเจอ,อคุณลุงท่านนี้ก่อนไปค่ะกลายเป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์คนที่เข้าไปใช้เนหลังจากที่มีมท่านหนึ่งนี่น,น,นี่เขาโพสต์ใน t ิกตอก อุบัติเหตุแบบต่อหน้าต่อตาเนี่ยแล้วนอนไม่เกรงใจเลยลุงอุ้ยลุงเดี๋ยวเดี๋ยวคือตอนแรกทุกเข้าใจว่าแบบเพียงเป๊ะเข้าใจกูว่าเสียชีวิตแน่แน่เสียชีวิตแน่แน่เพราะว่าดูถ้าทงน่าจะเกิดจากชนนู่นชนนี่ชนถังขยะชนนู่นชนนี่แล้วรถก็ไปอยตรงนั้นแล้วก็ตัวล้มยังไงเป็นใครก็ตกใจค่ะแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆได้ยินเสียงอะไรไหม อ้าวแล้วมึงดูเด้งเดยวไม่ตายนอนหน้าแนบแนบถนนเลยไม่ได้ตายนี่นี่เออเสี่ยงกลนหน้าเป็นคนติดดินอนอนค่ะนอนนอนเลยนั่นน่ะทิ้งร่างเลยนึกว่าตายยังไงเห็นไหมในคลิปก็จะบอกว่านึกว่าตายไม่ได้ว่าคุณลุงนะเขาเมาแล้วขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ชนขังขยะแล้วก็นอนแบบเนี้ยกลนด้วย แล้วดูแดดตอนเที่ยงแล้วตอนนี้ได้เรียกรถพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะมันร้อนอ่ะมันร้อนเาอาหน้าไปแนบกับแบบพื้นถนนนะยังมาต้อยอ่ะมาอันนี้คุณลุงเขาเขาอยู่คอนเซปต์เมาอยากขับอ๋อหลับดีกว่าถูกต้อง <c oughs> แต่เอ๊จะนอนตรงไหน <c oughs> เพราะถ้ากลับบ้านมันต้องขับต่อไปอีกนิดนึงตรงนี้แหละมันไม่ได้แลวไงมัน,นีดู<ค>มันขาดแล้ว ภาพมันตัดแล้วตอนนี้เหมือนที่เขาคุยกันอะไรนะตอนนี้ตัวแม่ต้องแคร์ใครนี่ตัวแม่จะแคร์เพื่อเออตัวแม่จะแคร์เพื่ออันนี้นี่ก็คือไม่ได้นอนกลางถนนเลยนอนเลยแม่นอนเลยขาดไงเขาเรียกดีดแล้วเขาก็ต้องมาช่วยกันยกย้ายเพราะไม่งั้นมันจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนน่ะนะนี่คือเมาไม่ขับของแท้เลยค่ะเอามาถึงคนที่บอกว่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยนะที่นั่งเรือหลงกลางทะเลย4วันค่ะ ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าชื่อเอ,อ,อ,เอลวิสฟองสัวค่ะเป็นชาวเกาะโดมินิกานะอายุแค่47ปีแล้วทีนี้เขาบอกว่ามีกองทัพเรือของประเทศโคลัมเบียเนี่ยไปเจอเขาเพราะว่าเขาเนี่ยล่องเรือใบหลงอยู่ในทะเลเนี่ยนานถึง24วันแล้วเอลวิสก็บอกทางกองทัพเรือของโคลัมเบียบอกว่าประทังชีวิตด้วยการกินเพียงซอสมะเขือเท,เทศเท่านั้นคผู้ชม uh huh. จริงๆแล้วเรือของเอลวิสเนี่ยเขาถูกพบในหน้านน้ำของโคลอมเบียค่ะซึ่งห่างจากฝั่งที่เปอร์โตบริวาทางตอนทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเนี่ยประมาณ120ไมล์ทะเลนะบนเรือของเขาเนี่ยมีสลักคำว่า Help ไว้บนเรือด้วยเอลวิสยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เขาซ่อมแซมเรือใบลำเนี้ยที่ท่าเรือที่เกาะเซนมาเชนน่ะที่ทลคริบเบียนนะเมื่อเดือนธันวาคม แต่ว่าจู่ๆสภาพอากาศมันก็เร็วร้ายลงแล้วก็ซัดเขากับเรือออกสู่ทะเลค<า>ือไม่ได้ออกเดินเรือ<ม>แต่ว่าจ้องเรืออยู่แล้วอากาศมันก็เร็วร้ายแล้วก็มันก็เลยซัดเขาออกสู่ทะเลเขาบอกว่าตอนเขาออกไปเนี่ยไม่มีอาหารไม่มีน้ำแต่ว่าบนเรือใบของเขาเนี่ยมีเพียงซอสมะเขือเทศกับผงกระเทียมแล้วก็ซุปก้อนฮะซอสมะเขือเทศ ผงกระเทียมแล้วก็ซุกก้อนก็เลยผสมเอาทุกอย่างด้วยกันกับน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด24วันนั้นแต่ะแนั่นคือเกลือแร่ทั้งนั้นเลยนะเหรอใช่ผทำามาเกลือเทศผงอะไรต่างๆผงกระเทียมแล้วก็ซุกก้อนอ่าแล้วก็เอลวิสยังบอกว่าระหว่างรอยเคว้งอยู่นะเห็นเรือหลายลำแล่นผ่านไปเขาเนี่ยพยายามที่จะโบกเรียกนะฮะทำหนึ่งขั้นจุดไฟบนเรือแต่ ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเลยแล้วต้องคอยวิดน้ำออกเพื่อไม่ให้เรือตัวเองจมค่ะก่อนที่จะมีเครื่องบินลำหนึ่งผ่านมาพบแล้วก็แจ้งต่อกองทัพเรือคอลัมเบียค่ะแล้วเอลวิสก็เล่าบอกว่าวันท้ายๆเนี่ยประมาณวันที่15มกราเนี่ยเห็นเครื่องบินซึ่งเขามีกระจกอยู่ในเรือใบลำนั้นมันก็คงมีอะไรเล็กน้อยเนาะมีกระจกอยู่ก็เลยใช้กระจกเนี่ยส่งสัญญ,ญาณจากนั้นเครื่องบินก็พินบินผ่านเรือไปสองครั้งแสดงว่าเห็นละ แล้วเอลวิสก็เลยรู้ว่าเ่เห็นตัวเอง <c oughs> ก็อยากจะขอบคุณนะฮะคนบนเครื่องลํานั้นด้วยก็คงไม่รู้ว่าใครนะที่ทําให้วันนี้เขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทางการคโคลอมเบียก็เลยส่งตัวเอลวิสให้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ดําเนินการส่งกลับประเทศบ้านเกิดต่อไปอไม่ได้พิเรนไม่ได้แผงอะไรเลย<ม>ซ่อมเรือซ่อมเรืออยู่แล้วสภาพอากาศมันก็เลวร้ายกลับกันถ้าไม่ใช่เอลวิสแต่เป็นพี่ผัด โอ๊ยไม่ถึงวันตัวยิ่งน้อยๆยแบมบแซแบบแล้เรากินอะไรไม่ได้ด้วยบบไ,ไวิตน้ำออกจากเรือไม่ได้ไไดใช้กระจกส่องเครื่องบินได้ไหม <c oughs> ไม่รู้อีก <c oughs> ไม่ได้แล้วก็พอไปเจอเขาก็ไม่ช่วย <c oughs> นึกว่ารากไม้แห้งเป็นซากเอ๊ยเสียเวลาช่วยเนี่ยจริงๆเราต้องมีความรู้รอบตัวนิดนึงเนาะเวลาเราเล่าขงเล่าข่าวอะไรนะ เผื่อเราโดนแบบว่าสภาพอากาศมันซัดออกไปอย่างน้อยอยู่ได้สามวันแล้ววะไม่ถึงยีี่วันละสามวันมันได้แต่ละคนชมเสื้อใหญ่เลยอ่ะไม่ใช่ของของใครของตัวเองเหรอเนี่ยชมบอกว่าเสื้อแม่แพทสวยเสื้อแม่แพทสวยอ่าใช่เออวผูของอะไรเนี่ย รูกำลังขอโทษนะคะที่ทีมงานเราคนหนึ่งเขาดูแลเสื้อผ้แต่เขาบ้า BTS ใช่ดูแต่จองกงจองกุ๊กอะไรก็ไม่รู้เสื้อของอะไรเสื้อของอะไรนานแล้วนานแล้วมันเป็นจ๊บเลยค่ะของเขาเองของเขาเองแบงภูแบงภูจ๊บลูกงงมากคนชมอยู่นั่นชมมากชมมากอมาที่ข่าวนึงนะคะเขาบอกว่าเป็นความศรัทธาอันแรงกล้า ก็คือน้องคนนี้อายุ8ดขวบเนาะเป็นลูกสาวนะคะเป็นลูกสาวคนรวยใช้คำว่าคำว่าคนรวยเลยเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเพชรแห่งอินเดียนอ้อทิ้งมรดกคือมีมรดกไว้เป็นพันล้านนะโโแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นคะเพราะว่าน้องคนนี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยเขาเข้าพิธีบวชชีตามศาสนาอย่างเคร่งครัด<อ>นะคือน้องคนนี้ เขาเขาแบบศรัทธาศาสนามากตั้งแต่คือตั้งแต่เด็กแล้วจนเขาก็ตั้งใจไว้เลยว่าเขาจะบวชแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นะคะก็อย่างที่เห็นในภาพเลยเนาะน้องคนนี้ชื่อว่าเทวันซีนะคะนามสกุลสิงห์วีนะเป็นทายาทเพชรนะคะธุรกิจอัญมณีชื่อว่าซางวีแอนซันนะ ที่เมืองสุรัตนะคะก็เป็นที่รู้จักกันในท้องถิ่นค่ะว่าเป็นเมืองแห่งเพชรเนาะแล้วก็มีความโดดเด่นดังการค้าอัน,อน,อนยมณีเป็นอย่างยิ่งนะคะก,ก็ถามว่ามีมรดกไหมมีแน่นอนนะคะ,คะ,คะแต่ครอบครัวนี้นะคะเขานับถือศาสนาเนะาะศาสนานี้ชื่อว่าศาสนาเซนนะคะถึงว่าเป็นศาสนาเล็กๆเ,เนี่ยแต่ว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่ ของอินเดียนะคะเด็กคนนี้เนี่ยถึงจะอายุน้อยนะถือว่าน้อยที่สุดแปดขนะวบใช่ค่ะที่เข้าพิธีการบวชแบบนี้นะคะเขาละทิ้งเนาะทรัพย์สินละทิ้งทุกอย่างเข้าสู่สาศาสนานะซึ่งพ่อแม่ของน้องผู้หญิงคนนี้ก็คือเทวัญชีเนี่ยเขาบอกว่าเธอกระตือรือร้นที่จะเป็นเชียงมากนะคะวิทวิท ประกอบพิธีกรรมเขาเหมือนแบบเหมือนพิธีแต่งงานเนาะดำใหญ่โตเลยเขาบอกว่าตามรายงานเนี่ยนะคะคนที่นับถือศาสนาเนี่ยนะจะสนับสนุนให้ลูกหลานเข้าพิธีบวชเพื่อยกระดับสถานะทางสังคมของญาติพี่น้องนะเอออันนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินเนาะแต่ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าศาสนานี้เนี่ยก็มีบางจุดค่ะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันด้วยความสุดโต่งของตัวศาสนาเองเนาะเพราะว่า ศาส,สนาเนี่ยมีการปฏิบัติบางอย่างที่เคร่งครัดเช่นพิธีีลศีลอดนะคะเขาบอกว่าลิดเนี่สุดโต่งมากคืออดจริงๆจนกระทั่งทําให้คนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็มีค่ะแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรับประทานอาหารมังสวิรัตอย่างเคร่งครัดนะคะใช่แล้วก็พระแล้วก็แม่ชีเนี่ยคะ่ะบางส่วนเนี่ยนะคะจะปิดปากด้วยผพ้าพเพื่อป้องกันไม่ให้เผลอ กลืนมาแรงลงไปแม้ <นะ S 2> แต่มลแรงก็กินเขาปากไม่ได้ไไดนะคะ<อ>ก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดกรณีอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะ,คะแต่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ13นะคะเขาก็มีอาการโครม่าแล้ในที่สุดเนี่ยก็เสียชีวิตนะเพราะว่าการถือศีลอด2เดือนนะเพื่อ สินอดเพื่ออะไรเพื่อสํานึกผิดเนาะล้างบาปของเขาเนะคะระหว่างนั้นเนี่ยเธอกออ็ได้รับอนุญ,ญาตให้ดื่มน้ําองุ่นได้วันและแค่สองครั้งเท่านั้นพ่อแม่ของเด็กคนนี้นะคะก็ถูกตํารวจตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยฉจตนี่ไงบางทีไม่รู้ไงแต่ว่าเขาทํากันมาอย่างนี้อยู่แล้วอนะอก็เป็นความเชื่อนะคะ<ช>ก็ถือว่าน้อง,น,องน้องคนนี้อายุน้อยที่สุดแปดขวบเท่านั้นแปดขวบน้องแพททาอะไรอยู่ รำรำคนี้ใช่เป็นนางรำรำเป็นนางรำให้โรงเรียนโระโยชน์น่ะทำประโยชน์ทำประโยชน์ให้โรงเรียนโรงเรียนไม่เอาก็บอกว่าเอาเธอหนูอยากอยากไว้ผมยาวอยากไว้แม่จำได้ไม่แต่ว่าตอนตอนประถมแพทได้ไว้ผมยาวอยู่แล้วเพราะว่าเป็นโรงเรียนเอกชนอ๋อแต่ว่าเป็นเป็นนางรำอืมก็ดีดีพอเข้ามัธยมก็ไอความรำเนี่ยมันก็ติดตัวทําให้ สแสดงติดอ,อ,อะไรอะไรหลายๆอย่างฝึกมาจจเจรเญกันเนาะถูกต้องเอามาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ตอนนี้หลายๆคนจับตามองอย่างมากเลยนะคะหลังจากคุณซาร่าที่ออกมาบอกว่าเนี่ยก็คือแต่งงานแล้วจดทะเบียนแล้วแล้วอยู่ดีๆคุณดาริวสามีถูกจับที่สนามบินนะนะคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่ามีเพจเพจหนึ่งเนี่ยมาปล่อยข่าวว่าคุณซาร่าเป็นคนคอยเช็คสถานะ <S 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 ที่ตมอมตลอด ให้กับสามีก็คือคุณดาริวเนี่ยแล้วก็โพสต์นะบอกว่ามีการโพสต์หาคนที่ทํางานในสายการบินในวันที่17บธันวาคมในตอนนั้นซาร่าคงพยายามหาคนที่ทํางานในสายการบินนี้เพื่อจะสอบถามว่าดาริวยังสามารถเข้าออกประเทศอย่างปลอดภัยหรือเปล่าอพอวันที่17บซาร่าได้คอนแทคแล้วปรากฏว่าไม่เห็นว่ามีหมายจับออกอ,อยู่ในระบบ ของเมืองไทยล่าสุดได้โพสต์อินสตาแกรมชี้แจงคือพูดง่ายๆว่าเหมือนว่าเขาช่วยเหลือ,อคุณดาริวซึ่งอันนี้มันเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ว่า,ารช่วย,รวยหรือผิดนะช่วยหรือไม่ช่วยแล้วเ,เพจเนี้ยมาโพสต์ในแนวว่าช่วย,ชวยใช่ล่าสุดค่ะในอินสตาแกรมของคุณซาร่านะคะก็อะขออนุญ,ญาตชี้แจงในพื้นที่ของตัวเองเนื่องจากมีเพจข่าวที่เป็นเฟกนิวส์ที่แอบอ้างแล้วเอาข้อมูลที่เป็นเท็จกล่าวหาว่า ซาร่าเป็นคนติดต่อสอบถามการบินไทยเพื่อเช็คสถานะต่อมอนะคะเพื่อที่จะให้สามีเนี่ยของซาร่าเนี่ยนะเข้าออกได้เนี่ยนะคะนี่คือหลักฐานที่ซาร่ามีเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองว่าเขาไม่ได้เช็คแบบว่าไม่ได้ทําตามที่ถูกกล่าวหาเลยแต่อย่างไรซาร่าเพียงเพื่อเช็คการเออเพื่อเพียงเพื่อเช็คกบสาสการบินเพื่อแลกตั๋วหม่เท่านั้นเขาเอาหลักฐานเท่านั้นนี่เอาหลักฐานว่านี่เป็นการคุยจริง นี่เห็นไหม t ท i n แอร์เวย์คุยจริงแต่เป็นการแลกไม้เพื่อที่จะเอาตั๋วค่ะและสิ่งที่ประหลาดใจมากที่สุดคือเพจเต้าข่าวเนี่ยแล้วมีคนเชื่อแบบนั้นสายการบินทั่วโลกสามารถเช็คตรวจสอบระบบต,ตอมอได้ด้วยเหรอคะหมายถึงว่าตัวสายการบิน,นสามารถให้สายการบินไปเช็คตอมอได้ไหม ไม่เคยได้ยินเหมือนกันคําถามเบสิกง่ายๆเลยนะคะเขียนข่าวและเสพข่าวอย่างมีสติค่ะขอบคุณพี่ที่ขอขอบคุณพี่ที่ซาร่าคุยด้วยคือพี่คนนั้นน่ะที่อนุญาตให้ซาร่านำแชทเนี่ยมาเปิดเพื่อพิสูจน์เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะคะขอความกรุณาสื่อต่างๆตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนนำไปเผยแพร่นะไม่ใช่ห่วงแต่ยอดไลยอดแชร์จน ขาดจรรยาบันลืมว่ามีกฎหมายคุ้มครองพรบอรคอมอยู่นะคะอขอบคุณทุกกําลังใจทุกข้อความที่ส่งมาซาร่าได้อ่านและทราบซึ้งใจมากซาร่าขอโอกาสและเวลาเพื่อพิสูจน์ความจริงและความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อไปขอบคุณมากๆค่ะส่วนความคืบหน้าหล่ะของอคุณดาริวนะคะสามีของคุณซาร่าในคดี forex 3d นะคะที่ถูกตำรวจจับไปวันที่16มกราคม,มก็คือ,อที่สนามบินภูเก็ตเนาะ จนตอนนี้นะคะเจ้าตัวให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้ส่งเอกสารภายในวันที่31มกราคมนี้ส่วนซาร่าแม้ไม่ใช่ผู้ต้องหาในคดีแต่มีรายงานว่าจะมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ DSI ให้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางพัฒเพื่อดำเนินคดีก,กับบุคคลเนี่ยที่ให้ความช่วยเหลือ,อคือตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ Forex หรอกแต่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยเขาจะเล่นประเด็นนี้อีกข้อหนึ่งใช่ ให้ที่พักพิงหลบซ่อนแก่นายดาริวหรือเปล่ายังผู้ต้องหารายสำคัญในคดี forex 3D หลังเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่19ธันวาคมาค่ะผ่านสนามบินสุวรรณภูมิแม้มีหมายจับจากสารอาญาแต่ได้ใช้ชีวิตอยู่ภายในประเทศไทยเกือบหนึ่งเดือนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทาหนังสือเสนอให้อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษก็คือดีเนี่นะคะแจ้งข้อหากับคุณซาร่าค่ะในข้อหาผู้ใด ช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทําความผิด <Ừ. S 2> หรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทําความผิด <Ừ. S 2> อันไม่ใช่ความผิดและหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษโดยให้ที่พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือช่วยผู้นั้นโดยประการใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุมต้องระวังโทษจํา <Ừ. S 2> คุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ <Ừ. S 2> ซึ่งข้อหาดังกล่าวนั้นไม่เกี่ยวกับ Forex แต่เป็นอีกหนึ่งประเด็นไป,ไปเลยก็ให้ที่พักเพียงซึ่งอันเนี้ย ถ้าเรามองอีกมุมหนึง่งซาร่าอาจจะมองว่าถ้ามีความผิดจริงทําไมเข้าออกแล้วไม่ถูกจับสักทีหรือทางฝ่ายชาอาจจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมบอกไม่หมดเนาะไม่มีหมายอมแม่เขาเ้เขาใจไหมถ้ามีหมายนะ่ะก็มีความผิดสิโดนจับไปตั้งนานแล้วจะมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเกือบสองเดือนได้ยังไงเขาเขาออกไปตุลากลับมาใช้ชีวิตช่วงเอ่อเอ่อต้นต้นธันวา แล้วเพิ่งจะมาจับตอนมักลาอืเป็นเราแล้วก็อ๋ออ๋อแม้เราก็เชื่อเราก็เชื่อเพราะว่าอเนี่ยถ้าผิดจริงโดนจับจริงอุ้ยป่านนี้เขาไ่รวบแล้วถูกต้องเพราะมันมีหมายอะไรแล้วให้พักพิงแล้วเป็นแฟนกันเขาก็ต้องอยู่บ้านเดียวกันอ้าวพี่เป็นพี่อันนี้อันนี้ก็อีกหนึ่งอย่างคือในเมื่อเขาแต่งงานกันแล้วอ่ะเขาก็อยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแล้เราต้องไปดูกันต่อไปว่ามันจะมันเป็นการช่วงจริงเชื่อเฉือะไรเหมือนอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเาข้อมกฎหมายเนาะเดี๋ยวก็ว่ากันไปละกัน อเอาเรื่องเอาความจริงเอาหลักฐานมาพิสูจน์กันใช่ค่ะเอาเบรกก่อนจ้ะช่วงหน้าใครที่ตอนนี้บอกอุ้ยกำลังหิวเดีเ๋<ล>ยวเจอค่ะเที่ยงนี้กินไรดีค่ะสนับสนุนโดย องน้ำเสียงเพียวอิวตอบโจทย์เรื่องการบรรเทามาเที่ยงนี้กินไรดีมาเอาที่กินไรดีลูกก็กินไรลูกพูดไปเลยแล้วกันแม่ตามลูกอ้านี่เลยเที่ยงนี้นะเขาบอกว่าแป๊บๆก็สิ้นเดือนอีกแล้วอุ้ยแต่มนมันเร็วนะเร็วเรมากเราจะเพิ่งแบบห้าสี่สามสองหนึ่งเอ้าตุดจีนแล้วตุ่ดจีนแล้วเอางี้ตุดจีนแล้วแล้วก็ใกล้สิ้นเดือนด้วยช่วงนี้วันนี้วันที่20กว่าแม่พาลูกไปเดินตลาดบางนานอกมมาค่ะ ตลาดบางนาน,นอกพี่ผัดขาหรือตลาดศิลวัตน์ค่ะเขาบอกพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขาเริ่มตั้งตั้งแต่ตีสี่ตีห้าย,ยาวไปจนถึงบ่ายร้านอาหารเนี่ยเปิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า30ปีคิดดูของกินมันจะละลานตาแค่ไหนจะเลิศแค่ไหนไปดู <BR unto S 1> ไปดู<ๆ>ค่ะเทียงนี้กินไรดีแปลจะสิ้นเดือนแรกของปีแล้วคะ่ะ แต่ความหิวยังอยู่ของมันลองครครอกอยากอิทสักสิบเมนูงั้นจัดเลยไปตลาดที่มีของกินฉ่ำๆกันกับตลาดบางนานอกหรือตลาดศิลวัฒนค่ะที่นี่พ่อค้าแม่ขายเขาเริ่มตั้งร้านตั้งแต่ตีสี่ตีหาเช้าๆมีอาหารให้ช็อปทั้งหมูปิ่งที่ขายมาแล้วกว่าสาปีร้านขายขนมไทยร้านโจก๊กร้านรวงรถเข็นเต็มไปหมดสิ้นมาก โชคชัยของอากงสมพงขายมาแล้ว50ปีโหความรสความแตกแตงคือน้ำซุปสูตรพริกไทยดำที่หอมฟุ้งรสเผ็ดๆติดลิ้นใช่ไหมคะอากงขายข้ามันไก่เราทำเองหมดอนนี้นนยอยู่ที่ตรงนี้มาถ้า50ปีกว่าแล้วอ่ะผมเป็นคนขายเองครับผมเราทำเองหมดลูกสาวก็มาเข้ามาช่วยทีแล้ว มาช่วยขายตอนนี้ขายผมขายผลแรกเสามสามบาทสามบาทครับผมตอนนี้หลักเอไก่ไก <c oughs> ่เนื้อธรรมดาน้ำจิ้มนี่ทำเองทั้งหมดทำวันทำวันต่อวันทั้งหมดตั้งกตอนนี้ผมขายเนี่ยผมตื่นก็ประมาณตีตีกว่าตีห้าและร้านเด็ดธรรมะสะพลาดบดได้นั่นก็คือร้านสามพี่น้องจอจันฟองครเจ้าของร้านคือแม่แดงไข่ผวดเสี้ยวพี่สาวขายข้าวหน้าเป็ดน้องสาวขข่กาแฟขนมปัง เรื่องราวพิกสุดอยู่ตรงที่กว่าจะเป็นร้านได้มาจากสึกชิงเป็ดเพราะสามพี่น้องแม่ทิ้งมรดกให้จับฉลากว่าใครจะได้ขายอะไรจุดเริ่มต้นมาอย่างไงคะก็เริ่มต้นก็ขาย๋วยเสี๋ยนี่แหละลูกช่วยแม่ขายแล้วแม่ก็บอกว่าให้ไปดูคนอื่นเขาขายของเขาขายกันแบบไหนเราก็ต้องไปเรียนรู้กับคนอื่นเขาพอมันจะเริ่มขายเยอะขึ้นก็ต้องจับฉลากกันว่าใครจะเอาอะไรแม่ได้๋วยเตี๋ยวพี่สาวได้ข้าวน้องสาวได้กาแฟขนม เห็นแบบนี้สามพี่น้องจอจันฟองขายมา30ปีแล้วนะคะเนื้อเป็ดตุนที่หอมๆกับกลิ่นสมุนไพรน้ำซุปที่เขี่ยวจนคนด้วยกระดูกเป็ดใช้หัวเชื้อนี้มา30ปีแล้วนะปกติแล้วใช้เป็ดวันละกี่ตัวคะเสาร์อาทิตย์มันจะเพิ่มขึ้นเป็น40ตัววันธรรมดา30ตัวการันตีเตอรทูการันตีความอร่อยนอกจากเนื้อเป็ดนุ่มๆยังมีไส้มีปีกมีน่อง คือมันอร่อยทุกส่วนจร,จริงๆค่ะคุณผู้ชมนอกจากสะขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงแล้วของเด็ดอีกหนึ่งอย่างคือขนมปังค่ะร้านของน้องสาวคุณชุดท้องมีรถอะไรบ้างคะมีชากับใบเตยคะ่ะหอมหวานคะ่ะมันเป็นกะทิสดตอนเ,เช้าะ่ะ คนเขารีบเร่งไปทํางานเขาจะต้องกินอะไรที่มันสะดวกสบายซื้อกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็ขนมปังกินไปบนรถแกะได้ไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะจิ้มขนมปังนุ่มๆสั่งขยะก็หอมขายชิ้นละสิบาท3ชิ้น25บาทเท่านั้นเองความไม่ธรรมดาคือเขาได้ขนมปังโอท็อบยืนหนึ่งจ้าวแรกของปางนาด้วยสิบสิบสิบไปเลยค่ะไปอิปชิมกันได้นะคะ ตานเปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึงบ่ายสองปักบุดละเขตบางนากรุงเทพนี่เองหรือถ้าใครไม่ถูกใจอยากไปตลาดอีกก็นั่งเรือค้ามฟากได้ที่ท่าเรือวัดบางนานอกฝั่งบางกระเจ้าเที่ยวตลาดบางน้ำพึ่งค่าโดยสารแค่สามบาทเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือได้ด้วยนะเขาคิดสิบบาทเองจ้าไปกันโลดอุ้ยร้านอาหารเยอะมากมีไง เออข้าวมันไก่โชคชัยของอากงสมพงขายมาแล้วคือ50ปีน้ำซุปสูตรพริกไทยดำเนาะยัมีร้านเด็ดร้านสามพี่น้องจอจันฟองแม่แดงขายก๋วยเตี๋ยวพี่สาวขายข้าวหน้าเป็ดน้องสาวขายกาแฟขนมและความอร่อยเนี่ยนะไม่ต้องสืบเลยเนื้อเป็ดเขาตุนกันแบบ ทั้งหมดทั้งคืนให้มันเปื่อยมันนุ่มแล้วไม่สาบและขายมา30ปีขนมปังนุ่มๆสังขยาชิ้นละ3บาท3ชินกก้นยี่ห้า็ิแล้วชิ้นละสิาบาทนากินถ้าซื้อ3ชิ้นยี่ห้าเปิดตั้งแต่ตีห้าไปจนถึงบ่ายสองปักหมุดไปเลยค่ะอยู่แถวบางนาตลาดสิรวัตรไปอุดหนุนได้เลยจ้ะก็ตุจีนนี้เนาะ จะไปกินไปเที่ยวไปจ่ายที่ไหนนะก็แนะนําไปที่นี่ด้วยถ,ถูกใจแน่นอนส่วนคุณผู้ชมนะคะมีร้านเด็ดร้านดีที่ไหนอยากจะแชร์แชร์เข้ามาได้ที่แชร์ข่าวสาวสดถูก้อง<อ>ได้ในเพจได้เลยบางทีแบบไปกินแล้วรู้สึกว่า อยากให้รายการนี้ออกรายการอ่ะอยากให้ร้านนี้ออกรายการก็แชร์มาได้เลยนะคะเพแชร์ข่าวที่เป็นภาษาไทยเลยนะคะสุกต้องส่วนสุดหน้านะคะจะไปกินที่ไหนอะไรยังไงก็รอติดตามนะคะเพราะฉะนั้นเราหาแต่ร้านดีเด็ดแน่นอนที่สุดวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์นะคะสิงเจียุอีกสิ่งนี้หัวใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ